นี่มนมนอย่าเห็นแก่เงินให้มากนะไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่เขาอยากจะได้ผู้หญิงที่ขี้เกียจเห็นแก่เงินไม่ทำมาหากินเขาไม่อยากมาเป็นแม่ของลูกหรอกไอพี่ยอดนี่กินกล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอนี่มึงจะทำอะไรอ่ะก็ทำแบบนี้ไงเฮ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์จริงเหรอคะจริงครับถ้าลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยลองสั่งดูได้นะครับแล้วแบบนี้จะได้กำไรเหรอคะช่วงเนี้ยข้าวของก็แพงๆอยู่ไม่เป็นไรหรอกครับช่วงเนี้ยผมไม่เน้นกำไรถือว่าได้ช่วยคนที่เขาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ใส่ถ้วยนี้ครับลูกค้าจะสั่งกี่ถ้วยก็ได้จนกว่าจะอิ่มผมก็คิดแค่ถ้วยละ50สตังค์ครับงั้นหนูเอาเป็นเส้นเล็ก10ถ้วยค่ะเออไม่ดีค่ะ20ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่อิ่ม20นะครับได้ครับได้ครับได้แล้วครับคุณลูกค้าเชิญรับประทานให้อร่อยนะครับนี่แม่ถ้าเกิดว่าวันนี้แม่อยากกินอะไรเนี่ยก็บอกฉันได้เลยนะฉันเลี้ยงเองถือว่าฉลองที่เราได้ย้ายบ้านใหม่มาละกันแกว่าไปหมู่บ้านนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันเนาะดูแล้วไม่ค่อยวุ่นวายน่าอยู่อะไรล่ะแม่ฉันเห็นมีแต่พวกคนจนๆเท่านั้นน่ะที่มาอยู่อ่ะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าแฟนฉันน่ะได้งานใหม่ที่เนี่ยจ้างให้ฉันไม่มาอยู่หรอกมนแม่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็ดีเหมือนกันนะอืมก็ได้แม่ไปรีบไปฉันหิวละอุ๊ยแม่นี่เขาขายก๋วยเตี๋ยวชามละ50สตางค์อ่ะโอ๊ยฉันว่าเราไปกันดีกว่าพวกเราไม่ได้จนขนาดที่จะต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆแบบนี้หรอกนะแม่ร้านที่ขายถูกแบบนี้ก็มีแต่พวกแบบคนจนๆเท่านั้นแหละที่เขาจะมาซื้อกินน่ะนี่คุณทำไมคุณพูดแบบนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็คุณคนนี้สิคะมนพี่ยอดใครนะมนหน้าคุ้นๆเชิญคุณลูกค้าทานต่อนะครับไม่ดีกว่าค่ะเสียบรรยากาศแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับแม่จำไม่ได้หรอนี่พี่ยอดไงแฟนเก่าจนๆของฉันที่ฉันเลิกไปเมื่อ3ปีที่แล้วอะ ไม่เจอกันตั้งนานอะฉันก็นึกว่าชีวิตพี่มันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างอะแต่สรุปก็ยังจนเหมือนเดิมเลยเนาะมนมนนี่ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะไม่เจอตั้งนานนิสัยชอบดูถูกคนยังไงทุกวันนี้ก็ชอบดูถูกคนเหมือนเดิมแล้วนี่พี่เป็นไงมาไงอ่ะถึงได้มาดักดานขายก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆแบบเนี้ยชีวิตพี่มันน่าสมเพชขนาดที่ต้องมานั่งหากินกับพวกคนจนๆด้วยกันเลยเหรอก็อย่างว่าแหละลูกคนจนๆก็ต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวจนๆให้คนจนๆกินเป็นธรรมดานี่มันจะมากไปแล้วนะพวกคุณสองคนเนี่ยดูถูกผมอะผมไม่ว่าแต่อย่ามาดูถูกลูกค้าผมทำไมฉันจะดูถูกไม่ได้ก็พี่มันจนจริงๆนี่ก็แค่
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆแค่ชามละ50สตางค์อะกระจอกมนฉันว่าฉันคิดถูกจริงๆเลยอะที่ฉันเลิกกับพี่มาตอนเนี้ยชีวิตฉันอะดีกว่าพี่เยอะเลยนี่พี่รู้ไหมตอนเนี้ยฉันได้แฟนใหม่เป็นถึงผู้จัดการร้านอาหารเลยนะไม่ใช่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆอย่างพี่อะแล้วตอนเนี้ยฉันก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่กับแฟนใหม่ฉันที่นี่ด้วยนะบ้านใหม่ที่นี่งั้นเหรอใช่อุ๊ยแล้วเป็นบ้านจัดสรรด้วยนะน้ำหน้าอย่างพี่เนี่ยคงไม่ปัญญาอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นหรอกอย่างพี่เนี่ยให้หรูสุดๆอ่ะก็นอนศาลาวัดกับหมาจรจัดอ่ะนี่พูดจบแล้วใช่ไหมมนถ้าพูดจบแล้วเนี่ยก็เชิญไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละไปกันเถอะแม่ฉันว่าเราสองคนอะไปหาร้านอาหารที่มันแบบหรูๆแพงๆที่อยู่ในห้างกันดีกว่าเออไม่น่าเชื่อเลยนะที่เองย้ายตามแฟนมาอยู่เนี่ยจะได้มาเจอแฟนเก่าที่นี่นั่นน่ะสิแม่นี่ถ้าไม่เจอกันวันนี้นะฉันนึกว่าตายไปแล้วฉันยังจำวันที่มันมาคุกเข่าขอร้องไม่ให้ฉันทิ้งมันไปได้อยู่เลยนึกแล้วก็น่าสมเพชอ่ะดีแล้วที่แกเลิกกับมันแล้วมาคบกับแฟนคนนี้ผู้ชายจนๆน่ะอย่าเอามาทำผัวให้ตัวลำบากเลยต้องอย่างเจ้าเมธแฟนใหม่แกน่ะเลี้ยงได้ทั้งเมียเลี้ยงได้ทั้งแม่ยายเลยทำให้แม่กับแกน่ะไม่ลำบากอะไรรอใช้เงินอย่างเดียว จริงด้วยแม่เอาเมธกลับมาพอดีเลยอ่ะนี่ฉันขอตังค์เพิ่มหน่อยสิพอดีวันนี้ฉันกับแม่ไปซื้อของหมดแล้วว่าหมดอีกแล้วเหรอมนก็รู้ว่าผมเพิ่งได้งานใหม่ช่วยกันประหยัดหน่อยสิโอ๊ยมนรู้แล้วนะสรุปจะให้หรือไม่ให้เนี่ยเอาไปผมขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้ผมมีทำงานแต่เช้าอะโหยเงินแค่เนี้ยจะไปพอช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้ไงอ่ะนี่เองยังเดี๋ยวไปช้อปปิ้งอยู่อีกเหรอเองไม่เห็นเหรอว่าแฟนเองอ่ะเขางอนไปแล้วโอ๊ยก็อยู่เฉยๆมันน่าเบื่อนี่แม่อีกอย่างนะแถวเนี้ยมีแต่พวกคนจนๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เห็นมีใครน่านับญาติด้วยสักคนเลยสู้ไปเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ห้างเย็นๆดีกว่าอีกแล้วเองไม่กลัวแฟนเองว่าเหรอเดี๋ยวมันรู้เข้ามันก็โกรธแล้วไม่ให้เงินเองใช้พลอยฉันก็ซวยไปด้วยอ่ะโอ้ยแม่เขาอ่ะเป็นถึงผู้จัดการร้านอาหารเลยนะเงินเดือนตั้งครึ่งแสนเงินแค่นี้ขนแข้งเขาไม่ร่วงหรอกนี่แม่พรุ่งนี้ไปช้อปปิ้งเพื่อนฉันเลยนะไปคนเดียวฉันเหงาอ่ะรับอะไรดีครับคุณลูกค้าเอาเส้นเล็ก4ค่ะแล้วก็เส้นหมี่4รอสักครู่นะครับจะอะไรกันนะกันหนาแกแค่ก๋วยเตี๋ยวราคาถูกนางมนนั่นเองหยุดมองอะไรไม่มีอะไรหรอกแม่ก็แค่ยืนเวทนาชีวิตที่มันตกต่ำของแฟนเก่าเฉยๆอ่ะแม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเข้าไปทำธุระก่อน
ก๋วยเตี๋ยวที่สั่งได้แล้วครับคุณลูกค้าเชิญครับอ้าวนี่มนต์มาที่นี่ทำไมจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้ามามากนักเท่าไหร่หรอกพี่พอดีฉันแค่เดินผ่านมาฉันก็เลยเข้ามาแวะทักทายอ่ะนี่พี่ฉันถามจริงๆนะถ้าพี่มัวแต่ขายก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆชามละ50สตางค์แบบเนี้ยแล้วชีวิตนี้เมื่อไหร่พี่จะรวยขึ้นมาสักทีอ่ะถึงพี่จะรวยหรือไม่รวยเนี่ยแต่พี่ก็ทำมาหากินไม่ได้นั่งนอนแบมือขอเงินใครไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนี่มนนี่พี่ว่าฉันเหรอพี่ไม่ได้ว่ามนถ้ามนจะคิดแบบนั้นก็ตามใจเพราะตอนที่เราคบกันเนี่ยมนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่ไอพี่ยอดนี่แกกล้าว่าฉันเหรอนั่นน่ะสิแกกล้าดียังไงมาว่าลูกสาวฉันผมไม่ได้ว่าครับผมแค่เตือนคุณแม่ก็เหมือนกันเป็นแม่คนเนี่ยควรจะสอนให้ลูกในทางที่ถูกที่ควรสิครับไม่ใช่แม่สอนให้ลูกเนี่ยคบคนรวยๆแม่ควรจะสอนให้ลูกออกไปทำอาหารกินช่วยแฟนไม่ดีกว่าหรือครับน้อยไอเด็กเมื่อวานฟืนแกไม่ต้องมาสอนฉันหรอกพี่ไม่ต้องมาทำเป็นเตือนฉันกับแม่หรอกนะชีวิตพี่ทำให้มันดีก่อนเถอะไอกระจอกไม่ต้องห่วงชีวิตพี่หรอกชีวิตพี่ดีขึ้นตั้งแต่ไม่มีมนมาช่วยผานเนี่ยนี่มนอย่าเห็นแก่เงินให้มากนะไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่เขาอยากจะได้ผู้หญิงที่ขี้เกียจเห็นแก่เงินไม่ทำมาหากินเขาไม่อยากมาเป็นแม่ของลูกหรอกไอพี่ยอดนี่แกกล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอนี่มึงจะทำอะไรอ่ะก็ทำแบบนี้ไงเฮ้ยนี่มันของกินทั้งหมดทำเกินไปหรือเปล่าแล้วใครใช้ที่สะเออมาว่าฉันก่อนล่ะอยู่นะมนเมฆเมฆมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะคุณเมฆก็ทำงานที่ร้านนี่คุณยอดไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยต้องการผู้จัดการร้านก๋วยเตี๋ยวด่วนพอดีและคุณเนี่ยประสบการณ์ทำงานก็ตรงตามที่ผมต้องการเอาเป็นว่าผมรับคุณเข้าทำงานนะครับจริงเหรอครับแต่ทำงานกับผมเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หลายสาขาถ้าคุณโอเคใจผมก็อยากมาเลยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าตอนนี้ผมยังหาบ้านเช่าไม่ได้เลยครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนอกจากผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยผมยังเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรที่นี่ด้วยผมพอจะมีบ้านว่างอยู่ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลดราคาให้คุณเป็นพิเศษครับโอ้จริงเหรอครับคุณยอดขอบคุณครับไม่เป็นไรครับนี่สรุปนายยอดแฟนเก่าแกไม่ได้จนอย่างที่คิดแถมยังมาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลายสาขาอีกแต่ยังมาเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรที่ในแม่แฟนใหม่จะเช่าอยู่อีกเหรอเป็นไปได้ยังไงอะแฟนเก่าที่ฉันเคยดูถูกแต่ตอนนี้กลับมีทุกอย่างแถมแฟนใหม่ยังมาทำงานรับจ้างเป็นลูกน้องแฟนเก่าฉันอีกโอ้มนชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะมนขอแค่ขยันไม่มีใครเขาย่ำอยู่กับที่ตลอดหรอกถ้าฉันรู้ว่าแกจะรวยเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้ฉันก็ไม่ยุให้ลูกสาวฉันเลิกกับแกหรอกป่านนี้ฉันสองคนแม่ลูกก็คงจะสบายไปแล้วนี่คุณแม่ยังคิดแบบนี้อยู่เหรอครับคุณสองคนแม่ลูกเนี่ยเห็นแก่ตัวนะแฟนใหม่ของลูกสาวแม่เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนคุณแม่ยังกล้าพูดแบบนี้อยู่เหรอครับไม่เป็นไรครับคุณยอดจากที่ผมได้เห็นและได้ฟังวันนี้ผมขอไม่ทนอีกต่อไปแล้วครับเมฆหมายความว่าไงอ่ะผ
ผมเลี้ยงมนกับแม่ต่อไปไม่ไหวแล้วผมขอตัวนะแม่แม่แม่พี่ยอดฉันขอโทษนะขอโทษตอนนี้มันไม่สายไปเลยมนผมขอตัวนะพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดอะว้ายดวงหัวถ้าจะกินก็ไปกินไกลเลยมาหัวจักรยานยนต์ตัวสายแม่เอาไปไปนางมนข้าไม่อยากโดนน้ำร้อนสาดไป